สมศักดิ์เทพสุทินพร้อมคณะทีมงานนะครับแล้วก็หัวหน้าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ตำแหน่งรัฐบาลในฉลองกรุงนะครับเมื่อวาน2วันที่ผ่านมานะครับก็ได้รับการประสานงานจากทางทนายชัชวาลซึ่งเป็นทนายของนายชวลิตทองร่วงนะครับหรือเสียแป้งนะครับประสานงานมาในส่วนที่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับเสียแป้งโดยตรงแต่เป็นเรื่องของคนในครอบครัวของเสียแป้งที่ได้รับผลกระทบจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับดังนั้นทนายก็มีความเห็นว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเนี่ยชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไรก็เดี๋ยวคงจะให้ทางทนายชวาลได้เล่าให้สื่อมวลชนหรือพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบแต่ก่อนอื่นขออนุญาตทบทวนอีกสักเล็กน้อยนะครับว่าหน่วยงานของเราคือหน่วยงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลศูนย์รับเรื่องราวของร้องทุกข์ของรัฐบาลนั้นรับเรื่องราวร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนทุกประเภททุกอาชีพไม่ได้เลือกปฏิบัติแล้วก็อาจจะมีสื่อมวลชนบางคนหรือหลายท่านที่ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนก็เรียนตรงไปตรงมาเช่นเดียวกันเพราะผมไม่ใช่เป็นตัวแทนของเสียแป้งแต่อย่างใดและยืนยันอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าการทำหน้าที่เนี่ยเป็นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากท่านรองนายกสมศักดิ์เทพสุทินที่ให้มาทำหน้าที่ในศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เหตุผลประการที่หนึ่งก็คือผมเป็นนักกฎหมายและเป็นทนายความตลอดจนเดิมเคยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ได้เช่นเดียวกันดังนั้นการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของผมถือเป็นเรื่องปกตินะครับขออนุญาตเน้นย้ำว่าผมไม่ใช่ตัวแทนของเสียแป้งแต่อย่างใดไม่มีส่วนได้เสียกับเรื่องของคดีนี้นะครับแต่สิ่งที่ทำดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนั้นการที่ไปยื่นเรื่องหรือไปทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรนั้นเนี่ยก็เพราะว่าต้องการที่จะให้กระบวนการในการที่จะเรียกร้องทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้เกิดความคล่องตัวเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองแต่ความจริงแล้วเบื้องหลังการทำงานในคดีอื่นเนี่ยมันเร็วกว่านี้ครับเรื่องวันนี้ก็คือว่าบางครั้งเนี่ยผมก็ประสานตรงกับหน่วยงานเลยซึ่งบางอย่างเร็วกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ซ้ำนะครับแต่สิ่งที่ต้องทำเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สื่อมวลชนให้ความสนใจในการติดตามเรื่องคดีดังกล่าวดังนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ต้องยื่นเรื่องถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ทนายชัชวาลเนี่ยก็มายื่นเรื่องเนี่ยนะครับต่อท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกผ่านผมในฐานะที่เป็นผู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ของทางเลือกรัฐบาลฝ่ายการเมืองนี่ก็ตามว่าการกระทำดังกล่าวเจ้าที่นั้นเนี่ยถูกต้องหรือชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ตลอดจนจะให้ดำเนินการในเรื่องของการผ่านหนังสือไปยังคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือที่เรียกว่ากรรมการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรนี่ก็เป็นหน่วยงานที่เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหน่วยงานที่สองก็คือก็ยังคงยื่นไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงท่านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอดจนถึงเจรตำรวจแห่งชาติด้วยให้ตรวจสอบวิธีนี้วิธีปฏิบัติว่าเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือไม่ในการเข้าตรวจค้นในการเชิญตัวผู้ต้องหาหรือในการเชิญตัวผู้ที่ยังไม่ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยว่าได้กระทำการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือไม่เรื่องของการมาในครั้งนี้ว่าเป็นอย่างไรให้สื่อมวลชนได้เห็นน่าสนทามอ
กราบสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็กราบขอบคุณท่านธนกิจนะครับที่ให้โอกาสผมเข้ามายื่นหนังสือวันนี้นะครับก็ในฐานะนะครับผู้รับมอบอำนาจจากคนในครอบครัวของเสียแป้งนะครับไม่ใช่การยื่นหนังสือของเสียแป้งนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับครอบครัวของเสียแป้งนั้นนะครับผมในฐานะทนายความคนหนึ่งนะครับเมื่อครอบครัวของเสียแป้งนะครับซึ่งเขารู้สึกว่าเขาถูกคุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐและการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยที่อาจจะไม่ยุติธรรมกับครอบครัวของเขานะครับเพราะว่าตลอดเวลาที่เสียแป้งหลบหนีเนี่ยครอบครัวก็จะมีการยืนยันเสมอมีความบริสุทธิ์ใจเสมอว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลบหนีของเสียแป้งเลยนะครับโดยเฉพาะญาติที่สนิทเลยนะครับก็คือพี่น้องนะครับนะแล้วก็ลูกอาณาอาที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเลยก็จะมีผลกระทบจากที่เราทราบแล้วก็คือเรื่องของการออกหมายค้นนะครับหลายรอบนะครับแล้วก็มีการล่าสุดก็คือของตัวนายกสิชาติเองก็คือเป็นพี่ชายนะครับหรือที่เรียกในสื่อมวลชนก็คือนายพงศ์นะครับก็ถูกหมายค้นนะครับการกระทำในเรื่องของหมายค้นนั้นเนี่ยอาจจะชอบด้วยกฎหมายเรื่องของมีเอกสารที่ถูกต้องจากทางศาลแต่การปฏิบัติที่เกิดขึ้นอยู่หน้างานเนี่ยมีเมตที่จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่นะครับจึงเป็นข้อสงสัยว่าในวันดังกล่าวนั้นเนี่ยเมื่อมีการตรวจค้นแล้วเนี่ยมีลักษณะของการเชิญตัวไปพบพนักงานสอบสวนนะครับนะแต่ปรากฏว่ามีการแจ้งข้อหาเลยนะครับซึ่งในวันดังกล่าวนั้นน่ะการควบคุมตัวของพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดีนะครับหากจะนำตัวไปสอบสวนหรือแจ้งข้อกล่าวหาใดๆเนี่ยการแจ้งข้อกล่าวหาหน้างานนะครับว่าเมื่อคุณจะควบคุมตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งคุณจะต้องแจ้งข้อหาแก่เขาหรือแจ้งสิทธิ์แก่เขาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในวันดังกล่าวนะครับก็คือสิทธิในการพบทนายความหรือคนที่ไว้วางใจไม่ได้รับนะครับจากตัวนายผมเองนะครับแล้วก็การถูกยึดโทรศัพท์หรือการถูกสั่งห้ามนะครับไม่ให้มีการถ่ายบันทึกภาพอะไรต่างๆไว้เนี่ยจริงๆมันเป็นสิทธิที่สามารถทำได้อยู่แล้วของประชาชนในการป้องกันตัวเองกับเจ้าหน้าที่ตลอดที่ปฏิบัติหน้าที่ขณะนั้นนะครับแต่การสั่งห้ามนะครับแล้วรวมไปถึงการสอบสวนภรรยานะครับการนำไปฝากขังนะครับซึ่งอัตราโทษดังกล่าวที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยอัตราโทษไม่ถึง3ปีนะครับเพราะนั้นสิทธิในการที่จะได้รับการประกันตัวหรือปล่อยตัวเนี่ยในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยย่อมสามารถจะทำได้อยู่แล้วแต่เหตุใดเนี่ยเขาก็สงสัยว่าเหตุใดต้องไปส่งศาลแล้วก็ทำให้เขาต้องเสียเงินในการประกันตัวและต้องหยิบยืมชาวบ้านมานะครับมาช่วยในการประกันตัวครั้งนี้นี่คือเป็นข้อสงสัยว่าและเขาเชื่อว่านะครับเจ้าหน้าที่รัฐที่ดำเนินการดังกล่าวเนี่ยน่าจะมีการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องนะครับก็เลยนะครับประสานมาทางกลุ่มทนายใจดีนะครับผมก็ได้ลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ไปรับเรื่องราวต่างๆแล้วหนังสือร้องทุกข์ก็ถูกเขียนมาด้วยลายมือทั้งสิ้นนะครับซึ่งเป็นการออกมาจากความรู้สึกของเขาเองนะครับซึ่งเดี๋ยวทางท่านธนกิจก็จะทราบว่าอาจจะแสดงให้ทราบว่ามันไม่ได้มีการที่จะแต่งเติมหรืออะไรเขาก็เขียนมาตามความรู้สึกแบบชาวบ้านของเขานะครับแล้วการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นการกระทำต่อเจ้าหน้าที่รัฐเช่นเดียวกันซึ่งตัวนายองค์เองก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับการจะแจ้งข้อกล่าวหาใดๆหรือการจะกล่าวหาบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับนายแป้งเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าอยากให้มีการตรวจสอบหรือกลั่นกรองให้แน่แท้ไม่ใช่ว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาไปทั้งสิ้นนะครับทำให้มีการเดือดร้อนเกิดขึ้นนะครับและมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานหรือชื่อเสียงของครอบครัวเขานะครับอันนี้ก็คือประเด็นสำคัญว่าเขาจึงมอบหมายให้ผมในฐานะผู้รับมอบอำนาจนะครับมายื่นสื่อขอความเป็นธรรมอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่สองขอให้ตรวจสอบ